หลังจากที่คราวที่แล้วค่ะเคยพาคุณผู้ชมนะคะไปดูรถยนต์ที่ถูกผ่าครึ่งแล้วก็เตี้ยที่สุดในโลกแต่ว่ายังวิ่งได้จนกลายเป็นคลิปไวรัลใน TNN Tech กันไปแล้วคราวนี้จะพาไปดูรถยนต์อีกคันนึงถูกผ่าครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ถูกผ่านะคะจากท้ายไปหน้าแล้วก็ยังวิ่งได้ซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นฝีมือของชาวรัสเซียเช่นเคยค่ะและรถยนต์ที่เห็นคันนี้เป็นผลงานของช่างรถชาวรัสเซียที่ได้ไอเดียทำรถสุดบรรเจิดเปิดตัวรถโลกด้วยการผ่านในแนวตั้งไปครึ่งคันเกือบทุกส่วนแต่ปรับแต่งให้สามารถวิ่งได้จริงค่ะโดยวลาดิลาฟ บาราเชนคอฟช่างรถยนต์ประจำอู่54ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักทำรถจากการสร้างรถยนต์ดัดแปลงในรูปแบบต่างๆและคราวนี้เขาได้นำซากรถมาทำการตัดครึ่งคันในแนวตั้งและทำให้มันสามารถวิ่งไปได้รอบเมืองโดยแต่เดิมรถยนต์คันนี้ถูกค้นพบเป็นซากทิ้งร้างเขาและทีมช่างในอู่จึงได้นำมาตัดแบ่งเครื่องในแนวตั้งโดยตัดตัวถังทุกส่วนรวมไปถึงเบาะเหลือเพียงส่วนของเครื่องยนต์เพาขับและล้อที่ยังคงมี4ล้อเหมือนเดิมโดยไม่ได้ตัดชุดเกียร์ออกด้วยเช่นกันเผยให้เห็นภายในรถแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนโดยรถที่ตัดแบ่งเครื่องในแนวตั้งจะเหลือเพียงที่นั่งเดียวในแต่ละแถวและเอาระบบปรับอากาศออกไปแต่ดัดแปลงส่วนสำคัญเพื่อให้ตัวรถยังคงวิ่งได้เช่นการปรับตำแหน่งชุดเกียร์การปรับเปลี่ยนแนวท่อไอเสียใหม่ตลอดจนการทำความสะอาดตัวถังเก่าและถูกทิ้งร้างมานานหลังจากดัดแปลงเสร็จเขาก็ได้ทำการขับรถไปรอบเมืองเพื่อดูว่ารถวิ่งได้จริงหรือไม่ซึ่งปัญหาหลักๆที่เจอก็คือความร้อนจากเครื่องยนต์หมุนวนในห้องโดยสารที่เหลืออยู่โดยไม่มีแอร์ช่วยคลายร้อนเนื่องจากได้ตัดระบบปรับอากาศออกไปพร้อมกับการผ่าเครื่องตัวรถอีกทั้งเสียงเครื่องยนต์กับเสียงชิ้นส่วนยังผสมกันจนได้เสียงแปลกๆออกมาอีกด้วยอย่างไรก็ตามรถยนต์คันนี้ได้สร้างเสียงฮือฮาจากผู้คนรอบเมืองที่พบเห็นและจากการผ่าเครื่องรถยนต์ในแนวตั้งก็ทำให้การเติมน้ำมันรถนั้นแปลกตาอย่างมากด้วยการเปิดฝาท้ายเครื่องที่เหลืออยู่และเติมน้ำมันที่ติดอยู่ท้ายรถเพราะปกติถังน้ำมันจะอยู่ซีกขวาในกรณีของรถยนต์พวงมาลัยซ้ายและตลอดการทดสอบขับรถก็ทำให้ผู้คนที่พบเห็นระหว่างการถ่ายทำวิดีโอและผู้ที่รับชมวิดีโอบน YouTube นั้นรู้สึกแปลกตาและมีกระแสตอบรับทั้งประทับใจและขบขันกับการดัดแปลงที่สนุกสนานในครั้งนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ